ันที่13สิงหาคม2564ดร.แก้มหอมหรือแม่มดกัญชาและป๋าอ๋องบอสอโลคยาได้จัดส่งสมุนไพรถึงมือผู้ป่วยโดยคุณแหม่มผู้ประสานคุณพมรบุญกาวินรองปลัดอบต.ท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้รับมอบนำสมุนไพรแจกให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ตามที่ได้ทำหนังสือขอสนับสนุนสมุนไพรเพื่อรักษาผู้ป่วยจำนวน30ชุด